ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะคะทำให้เกิดน้ําท่วมขังหลายจุดในพื้นที่จังหวัดขอนแกน่นอย่างที่บริเวณบ้านนนม่วงตําบลศิลาอําเภอเมืองขอนแก่นเนี่ยน้ำท่วมถนนผิวการจราจรน,นะคะมีน้ําท่วมประมาณสัก30-50เซนค่ะด้วยความสูงระดับนี้คุณผู้ชมคะรถเล็กก็ไปลําบากนะคะไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้เจ้าหน้าที่ปอพอเทศบาลเมืองศิลาตบาบลศิลาอำเภอเมืองขอนแกน่นต้องเร่งระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำ ถามว่าทําไมฝนตกปุ๊บน้ําท่วมเลยเจ้าหน้าที่ให้คําอธิบายแบบนี้ค่ะคือเดิมทีพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ดินว่างเปล่าแล้วก็เป็นจุดรับน้ําแต่ปัจจุบันพอมีการขยายเมืองมีการถมดินก่อสร้างคอนโดและอาคารที่พักอาศัยทําให้ทางน้ํามันถูกปิดกั้นน้ําระบายไม่ทันก็เลยทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมขังดังกล่าว